จากหอจกรธนชากราฟิกมหาสารคามนะครับรับโมเครื่องปริ้นหมึกน้ำมันหมึกเอ็กซ์ต้าดูราไบหมึกกันน้ำทนแสงทุกประเภทนะครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการสั่งล้างหัวพิมพ์แบบละเอียดโดยใช้โปรแกรม adjustment โปรแกรมที่ทางลูกค้าได้ซื้อเราไปนะครับนี่เป็น L1008 นะครับสังเกตว่าจะมี6สี6ช่องมี LCLM แดงสว่างฟ้าสว่างด้วยนะครับตัวนี้จะเป็น L1003 5ช่องเดี๋ยวเราจะมาทำตัว L1008 นะครับคือการใช้ Adjustment โปรแกรมของ Epson L1008 นะครับก็เข้ามาที่โฟลเดอร์ที่เราแตกซิปออกมาที่เราส่งให้ไปแล้วก็เข้ามาที่ไอคอนสีฟ้าๆตัวนี้นะครับถ้า PC ก็เป็น PC จะมีโฟลเดอร์ของ Mac กับของ PC นะครับพอเข้ามาก็จะเห็นหน้าตาของตัว Epson Adjustment โปรแกรมนี้นะครับเราก็เลือกมาที่จากนั้นเราก็เลือกมาที่ Selectเราก็ตั้งไว้ที่ออโต้ถ้าเราตั้งไว้ที่ออโต้มันก็จะหาพอร์ตเองนะครับถ้ามันมีเครื่องเดียวถ้ามันมีเครื่องปริ้นอยู่เครื่องเดียวแต่ถ้ามันมีหลายเครื่องเราก็ให้เลือกไปตามชื่อเครื่องเลยนะครับมันจะขึ้นมาอัตโนมัตินะครับในที่นี้เราเลือกเป็น L1008 นะครับดังนั้นก็โอเคแล้วก็เลือกมาตรงทางฝั่งขวานี้นะครับ Particular Adjustment Mode นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับจากในคลิปที่แล้วที่เราสอนเกี่ยวกับการซับหมึกเคลียร์ซับหมึกของ L1008 และ L1003 เราก็จะคลิกตรง Waste Ink Pad ตรงนี้แต่ว่าคราวนี้เราจะมาล้างหัวแบบละเอียดโดยใช้โปรแกรมแบบของช่างนะครับก็เราก็เลือกมาที่ Head Cleaning แล้วเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปที่ Head Cleaning เลยหรือว่าจะโอเคก็ได้นะครับพอเข้ามาเราก็จะเห็นหน้าตาของในหมวดของ Head Cleaningตรงนี้ก็จะมีตรงช่องทางซ้ายมือนี้ก็จะมีให้เลือกอยู่4ช่องนี้นะครับให้เราเลือกไปที่ Power Cleaning ตรงนี้นะครับมันก็จะทำการทำความสะอาดหัวพิมพ์แบบปั๊มจะดูดแรงก็ค่อนข้างจะดึงได้แรงสำหรับใครที่ตันเริ่มมากๆแล้วนะครับหลังจากหยอดน้ำยาล้างหัวพิมพ์กราฟิกวันไปแล้วก็ต้องมาทำวิธีนี้สำหรับผู้ที่มีโปรแกรมนะครับแต่ผู้ที่ไม่มีโปรแกรมก็ไปสั่งทำความสะอาดหัวพิมพ์ที่ไดเวอร์ตามปกตินะครับอันนี้นะครับน้ำยาล้างหัวพิมพ์หมึกน้ำมันอีโก้เซเว่นเป็นคลีนนิ่งโซลูชันคือน้ำยาล้างของหมึกน้ำมันอีโก้ของกราฟิกวันนะครับยี่ห้อกราฟิกวันนะครับจากนั้นให้เราคลิกเมื่อกี้พอเราเลือก power cleaning จะเลือก power cleaning หรือCL3 สตองก็ได้นะครับออกมาผลออกมาเหมือนๆกันนะครับจากที่เราทดสอบมาอันนี้เราจะเลือกเป็น Power Cleaning นะครับ CL ก็คือ Cleaning ย่อมาจาก Cleaning นะครับแล้วเลือกเป็น Power Cleaning แล้วเราก็มาคลิกตรงช่องนี้นะครับ Not Increment Waste Ink Pad Counter อันนี้ก็จะหมายถึงว่าเราจะสั่งทำความสะอาดหัวพิมพ์แบบขั้นสูงละเอียดแบบปั๊มดูดแรงๆโดยที่โปรแกรมเคาน์เตอร์นับซับหมึกเนี่ยมันจะไม่นับจำนวนนะครับให้คลิกตรงนี้ด้วยนะครับมันจะได้ซับหมึกไม่เต็มเร็วนะครับนะครับก็คลิกตรง Not Increment Waste Ink Pad Counter ตรงนี้แล้วก็กด Cleaning ได้เลยนะครับจากนั้นมันก็จะบอกให้คอนเฟิร์มนะครับเราก็โอเคไปเลยมันก็บอกว่าเนี่ยล้างปั๊มจะดูดหมึกทั้งดำฟ้าแดงเหลืองฟ้าสว่างแดงสว่างแล้วก็โอเคจากนั้นปั๊มก็จะทำการตีประกบหัวพิมพ์ด้านล่างแล้วก็ดูดล้างหัวพิมพ์ไปทีละสีนะครับเหลืองดำน้ำเงินแดงสว่างฟ้าสว่างสังเกตเสียงใจค่อนข้างดังเพราะว่าการสั่งจากโปรแกรม adjustment ในโหมดของช่างซ่อมตัวนี้นี่มันจะดูดค่อนข้างแรงจะทำให้แก้อาการการตันอยู่ในท่อส่งหมึกหัวพ่นลึกๆของหัวพิมพ์ได้นะครับแต่ก่อนหน้านี้เราต้องหยอดน้ำยาลงไปที่ปั๊มก่อนนะครับอันนี้เราหยอดไปแล้วนะครับหรือว่าจะหยอดอีกก็ได้นะครับในระหว่างที่มันวิ่งมาทางซ้ายมื
โดยใช้น้ำยาล้างหัวพิมพ์คุณภาพสูงของ Graphic One ตัวนี้นะครับยี่ห้อ Graphic One ตัวนี้เราได้ลองมาแล้วนะครับเราได้ลองมาหลายตัวปรากฏว่าตัวนี้จะค่อนข้างคุณภาพดีสุดนะครับเพราะว่าความเข้มข้นก็คือจะไม่แรงเกินไปจนทำให้หัวพิมพ์จนกัดหัวพิมพ์นะครับหรือไม่อ่อนเกินไปจนล้างไม่ออกนะครับถ้าแรงเกินไปจนกัดหัวพิมพ์ก็ทำให้หัวพิมพ์เสียเหมือนอย่างนี้นะครับเสียเพราะน้ำยากัดหลายตัวเลยทีเดียวนะครับหัวพิมพ์ตัวนี้จะไม่แรงเกินไปแล้วก็ไม่อ่อนเกินไปจนล้างไม่ออกหรือไม่แรงเกินไปจนทำให้กัดหัวพิมพ์นะครับสามารถแช่หัวหรือว่าใส่ในเครื่องอัลตราโซนิกได้เพิ่มความร้อนเข้าไปได้ด้วยนะครับเวลาเราใช้อัลตราโซนิกสามารถแช่ได้ข้ามวันได้นะครับคือบางตัวแรงเกินไปแช่แค่เกิน20นาทีก็ทำให้กัดหัวและทำให้พิมพ์ออกมาเป็นพร่าๆนะครับในระหว่างนี้ถ้ามันวิ่งไปทางซ้ายเราก็หยอดปั๊มลงไปได้เลยนะครับเหมือนคลิปก่อนๆที่เราสอนหยอดปั๊มนะครับหยอดให้มันมาหน่อยแล้วก็ดึงออกนะครับแต่แบบนี้ต้องรีบหยอดนะครับเพราะว่าไฟยังวิ่งอยู่แต่ในคลิปก่อนจะปลอดภัยกว่าคือเราปิดเครื่องเลยชักปลั๊กออกเลยหรือไม่ก็กดสวิตช์ปลั๊กแล้วเราก็เลื่อนหัวพิมพ์ไปแล้วเราก็หยอดอันนี้คือเราทำแบบให้ดูเฉยๆนะครับว่าสามารถหยอดได้อีกแต่ต้องมือไวๆหน่อยนะครับจากนั้นเราจะได้ยินเสียงปั๊มมันจะดูดน้ำยาล้างมาที่หมึกทิ้งเราจะได้ทำการต่อหมึกทิ้งไว้ให้โดยหมึกทิ้งจะไม่ไปทิ้งอยู่ที่ฟองน้ำผ้าสมึกที่อยู่ในเครื่องทำให้ผ้าสมึกไม่เต็มตลอดการนะครับก็มีแต่เคลียร์โปรแกรมสมึกเต็มอย่างเดียวนะครับจากคลิปที่แล้วที่เราได้สอนการชาร์จหมึกเข้าตลับจากหมึกมันไม่วิ่งพอเราได้ถอดตลับออกมาล้างหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าเปลี่ยนหัวนะครับหมึกไม่วิ่งมันก็จะวิ่งเข้ามาจนเต็มแบบนี้แล้วนะครับการชาร์จหมึกโดยใช้โปรแกรม adjustment จะเป็นการดึงหมึกมาได้แรงนะครับตรงนี้นะครับปกติถ้าเราไม่ต่อท่อหมึกทิ้งเนี่ยท่อจะเข้ามาตรงนี้แล้วท่อก็จะลงไปที่แพมเพิร์ดอยู่ใต้เครื่องจะเป็นคล้ายๆแพมเพิร์ดนะครับผ้าสมึกเป็นผ้าสมึกแต่นี้เราได้ทำการต่อท่อรัดออกมาให้ทำให้น้ำหมึกทิ้งออกมาข้างหลังนี้นะครับโดยผ้าสมึกเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนตลอดไปเราจะเคลียร์แต่โปรแกรมใช้แต่โปรแกรมเคลียร์อย่างเดียวนะครับอันนี้เครื่องถ้าไฟเขียวๆกับพริบนี่ก็แสดงว่ามันกำลังคลีนนิ่งแบบละเอียดอยู่นะครับคลีนนิ่งเฮดนะครับนี่ครับมันก็จะโชว์สถานะว่ามันกำลังคลีนนิ่งอยู่ก็รอจนกว่าแถบสีฟ้าจะวิ่งมาเต็มทางขวาแล้วมันก็จะบอกว่าให้รีสตาร์ทคอม1รอบพอเรารีสตาร์ทคอมมา1รอบการล้างหัวพิมพ์ก็จะเสร็จสมบูรณ์แบบการล้างแบบละเอียดโดยใช้ adjustment โปรแกรมในโหมดแบบช่างทำก็จะสามารถสำเร็จไปได้นะครับนี่คืออาการตอนเทสตอนแรกๆนี่คือหมึกยังออกไม่ครบนะครับยังเหลืองยังขาดดำยังขาดอีกช่องนึงนะครับถ้าเราทำเสร็จแล้วเราจะลองเทสดูนะครับนี่ครับมันก็จะโชว์ว่า head cleaning has been complete property ก็คือว่าเสร็จแล้วนะครับมันก็บอกว่าให้รีบูทพรินเตอร์แล้วก็ปิดโปรแกรมไปนะครับเมื่อกี้เราทำ2เครื่อง L1003 ด้วยนะครับก็เลยค่อนข้างมีหน้าต่างมาเยอะหน่อยอ
ให้เราทำการทดสอบการพิมพ์ดูนะครับว่าหลังจากล้างแบบละเอียดแล้วจะดีขึ้นไหมล้างโดยใช้ adjustment โปรแกรมนะครับมันบอกว่าให้รีบูตพรินเตอร์มันก็เลยเมื่อกี้เรายังไม่ได้ รีบูตมันก็เลยแจ้งเราทำการปิดเปิดเครื่องไปอีกรอบนึงนะครับจากที่เราได้ล้างหัวไปแล้วเราได้มาทำการพรินเทสดูก็ล้างหัวไปแบบใช้ adjustment โปรแกรมแบบสั่งแบบละเอียดช่างแบบทำแบบปั๊มดูดแรงๆนะครับในหมวดของช่างก็ออกมาปรากฏว่าสีออกมาปกติแล้วนะครับจากตอนแรกที่เหลืองแทบไม่ออกเลยดำออกแถบเดียวน้ำเงินกับแดงก็ไม่ค่อยชัดนะครับฟ้าสว่างแดงสว่างก็ไม่ค่อยชัดแต่ตอนนี้ออกมาปกติแล้วนะครับอันนี้เป็นหมึกน้ำมันนะครับถ้าพิมพ์กระดาษมันจะไม่ค่อยสดเท่า PVC นะครับนี่นะครับแสดงว่าน้ำยาล้างหัวพิมพ์หมึกน้ำมันกราฟิกวันหรือไม่ว่าจะเป็นล้างดูลไบเอ็กต้าดูลไบหรือว่าล้างสองดิเมนชันหรือว่าหมึกน้ำหมึกดายธรรมดาก็มีคุณภาพดีมากเลยทีเดียวนะครับออกมาจากตันๆฟุ้งๆก็ปกติแล้วนะครับนี่ครับตอนแรกมันฟุ้งอย่างนี้นะครับถ้าได้สนใจติดต่อ modify เครื่องซ่อมเครื่องพิมพ์ก็ติดต่อเข้ามาทางเว็บไซต์หรือ ID Line ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับจำหน่ายหมึกทุกชนิดนะครับซ่อมพิมพ์เตอร์โมเครื่องทุกรูปแบบนะครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับ หลังจากที่เราได้ล้างหัวพิมพ์แบบใช้โปรแกรม adjustment ในโหมดของช่างแล้วนะครับใช้โปรแกรมแบบล้างแบบละเอียดด้วยน้ำยาล้างหัวพิมพ์หมึกน้ำมัน EcoSeven Graphic One นะครับพอออกมาแล้วก็จะเห็นได้ว่าดีกว่าตอนแรกเยอะเลยนะครับนี่ครับตอนแรกสีแดงฟุ้งมากสีดำก็ไม่ออกสีดำออกเป็นแบบฟุ้งๆนะครับแล้วก็เป็นเบอร์ๆนะครับแต่ตัวใหม่พอเราล้างแล้วก็ออกมาชัดเลยนะครับนี่เป็นแอลเพน86สีนะครับแดงเหลืองน้ำเงินดำแดงสว่างฟ้าสว่าง CMYK LCLM นะครับสังเกตจะมีสายหมึก6เส้นนะครับนี่ครับตอนแรกที่เราเทสคือเหลืองไม่ออกเลยนะครับแล้วก็ดำออกไม่เต็มฟ้าสว่างแดงสว่างก็ออกไม่เต็มแดงออกไม่เต็มสักสีแต่ตอนนี้พอล้างด้วยน้ำยาล้างหัวพิมพ์กราฟิกวันแล้วออกมาโอเคเลยนะครับนี่เป็นจอนะครับนี่ครับตัวอักษรเล็กๆก็อ่านได้นะครับฟอนต์เบอร์4ก็อ่านออกนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบอาการมาจากหมึกไม่ดีน้ำหมึกไม่ดีนะครับพอได้เปลี่ยนหมึกของเราเป็นหมึกน้ำมันกราฟิกวันแล้วก็จะดีขึ้นแล้วก็ล้างน้ำยาด้วยน้ำยาล้างคุณภาพดีกราฟิกวันนะครับคือไม่แรงเกินไปจนกัดหัวพิมพ์หรือว่าไม่อ่อนเกินไปจนล้างไม่ออกนะครับมีทั้งแบบ100 ml และ1ลิตรนะครับต่อเข้ามาได้นะครับที่หจก.ธนชาติกราฟิกไลน์ ID ที่อยู่ด้านล่าง YouTube นี้นะครับรับโมเครื่องหมึกด้วยระบบหมึกทุกรูปแบบนะครับ L1003 L1008 นะครับ